ข้าวกล่องนะข้าวกล่องแล้วก็น้ำนะครับมามอบให้กับหลายๆคนนะตอนนี้ทั้งสองนะครับที่เห็นอยู่นะครับทั้งสองตอนนี้ทั้งสองหมดแล้วหลังคาเรือนนะครับไม่สามารถที่จะอยู่มาได้แล้วนะครับตรงนี้ก็เลยไม่มีใครที่อาศัยอยู่แล้วนะครับครับผมช่วยด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆและเงิน1ล้านบาทก็ต่อยอดมาเป็นร้อยกว่าล้านทำให้พี่น้องเจ้าจังหวัดอุบลราชธานีนี่ครับนี่ผมกล่าวว่าให้แค่ครอบครัวละ 1,000 นะครับตอนนี้ผมให้ครอบครัวละ 5,000 บาทเมื่อกี้บ้านแรกนะครับน้ำตาไหลน้ำตานองโอ้โหแทบจะร้องไห้กัน